you're Day to Podcast. Podcasts for creative. listening all things A ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องตระกูลไร้สวัสดีครับผมแพทไร้ครับสวัสดีครับผมบักกี้ไร้ครับและพวกเราก็คือสองพี่น้องตระกูลไร้นรีนครับผมอ่านี่คือพอดแคสต์ที่จะนําเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ ไร้กันสารมาพูดคุยกันเรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีความบันเทิงเท่านั้นโอลี่นะครับผมพบกันทุกสัปดาห์นะครับทางอเดย์พอดแคสต์ครับวันนี้เรามี2เรื่องเช่นกันครับคุณปอกิเรื่องแรกเอาเป็นใครดีสัปดาห์นี้เป็นเป็นผมกันไหมได้ได้ครับผมเรื่องไร้สาระที่ผมเตรียมมาในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยคิดต้องเคยคิดบ้างแหละผมมั่นใจนะฮะอบางคนคงเคยทําด้วย เคยทำด้วยเหรออ่าเดาเดาเดานะฮะต้องมีคนเคยทําบ้างนะฮะซึ่งก็ถ้าคุณเคยทําแล้วคุณไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วล่ะนะฮะทาอะไรวะสิ่งที่ผมจะนํามาพูดนี้ก็คือสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอแต่เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราอยากให้ทาเป็นไปได้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างอืสิ่งนั้นก็คือการชนะจอห์นวิก คือเดี๋ยวก่นคือเรื่องของพี่เนี่ยเป็นการแบบชอบเอาชนะอะไรบางอย่างใช่ใช่ชนะหมีกีตอนแรกเนี่ยคืออยากเอาชนะหมีต้องได้นะครับมารอบนี้อ่าไม่ไม่สู้กับหมีแล้วอ่าสู้คนเนี่ยแหละอาเป็นจอห์นวิกเอาเป็นจอห์นวิกแล้วกันจับต้องยากดิจะได้ไม่มีมันจะไม่มีความถูกต้องอยู่ในนี้เท่าไหร่มีะไรมาเทิงนะครับผมอ่าจอห์นวิกรู้จักใช่ไหมอ่ารู้รู้รู้คือเคียนูริฟนะครับก็คือหนังจอห์นวิกออกมาสามภาคนะครับจอห์นวิกเป็นอดีตนักฆ่า เคยเป็นมารีนมาก่อนนะฮะแล้วก็มาเป็นอดีตนักฆ่าอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นฮิตแมนให้กับแก๊งสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็ออกมาแล้วก็โดนดึงกับเข้าไปนู่นนี่นู่นนี่เยอะแยะมากมายมีหนังสนุกมากต้องล้างแขนนู่นนี่นั่นแหละคือจอห์นบิกนี่มันเก่งชิบหายเลย คือเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นตำนานเขาเคยฆ่าคนสามคนด้วยดินสอนะครับผมแล้วก็เคยดินสอไม้ด้วยแล้วก็เคยทำเงินทำมีเยอะแยะคนก็มานั่งคิดกันคนชอบคิดกันแบบคำๆว่าแบบเฮ้ยเจมส์บอลเจสันบอลอีโคไลเซอร์จอห์นวิกใครจะชนะอัดกันใครจะชนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมีการคุยเรื่องนี้แต่วันนี้ขอเลือกจอห์นวิกมาหน่อยแล้วกันนะครับํำๆในหนังเนี่ยมีอยู่ครั้งสองครั้งที่จอห์นวิกพลาดท่าก็คือภาคแรกเลย ที่โจนโผล่เข้าไปแล้วก็ฆ่าหมาเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยสองปัจจัยขึ้นหนึ่งต้องเริ่มก่อนตอนที่จอห์นวิกยังไม่ได้ตั้งตัวถูกต้อง,งแล้วก็สองต้องหมาหมู่เท่านั้น ครับต้องรุม only ไม่งั้นคุณชนะจอห์นวิกไม่ได้โอ้โหจริงขนาดรุมอ่ะยัยากเลยโดนกับตายเลยนะครับผมแต้ตอนนั้นจอ์นวิกก็คือแบบกำลังอยู่ในสเตทที่แบบอ๋อภรรยาเสียกำลังเศร้าใจดูดีดีที่เสียงข้างล่างแล้วก็โดนตีวเปี้ยงแล้วก็กระทืบ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 มันต้องเป็นวิธีแบบนั้นถึงจะชนะได้แต่ถ้าตัวตัวหรือว่าเราจะมีวิธีอื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมวะอ่ะเรามาคุยกัน นะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมอย่างแรกที่เราเห็นไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทำทีเพล์โดนรุมอันนี้น่าจะชนะได้นะครับถ้าสมมติคนไม่สักร้อยคนเนี่ยผมว่ามันก็ชนะจรนงจริงเอาคนเก่งกังฟูไปร้อยคนผมว่าจอนงจิก็ตายแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่มีเพื่อนคนกังฟูร้อยคนแล้วเราทำไงวะเพื่อนน้อยเป็นคนเพื่อนน้อยนะครับในในช่อลอินโฟกราฟิกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าอย่างแรกเลยครับคุณต้องเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสีย จอห์นวิกไม่มีอะไรจะเสียใช่สังเกตไหมภรรยาตายแล้วหมาตายแล้วไม่มีครอบครัวไม่มีเฮียแรงเ้งส้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ชายที่น็ติงทูลุสคนที่ไม่มีอะไรจะเสียน่ากลัวกว่าเยอะสมมติจอห์นวิกยังมีภรรยาอยู่ยังมีพ่อแม่อยู่อันนั้นเป็นจุดอ่อนนะสมมติผู้ร้ายจะจะเข้าไปในจอห์นวิกเนี่ยเขาก็เข้าทางพ่อแม่เข้าทางแฟนได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหรือแบบจะสู้จะสู้กันอ่าอยู่ดีถ้าถ้ายังมีเมียอยู่ก็อาจจะบอกอันตราย เดี๋ยวเมียแกตายแน่เอ้ยอาจจะแบบยั้งไกวล้่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากชนะจอห์นวิกเนี่ยพ่อแม่ตายโอ้โหเนียต้องต้องไม่มีอ่าหรือต้องต้องไม่แคร์สักอย่างไม่มีไม่มีห่วงอะไรในโลกใบนี้พูดง่ายๆคุณต้องไม่มีอะไรจะเสียเพราะคุณกําลังจะสู้กำลังจะสู้กับคนที่เป็นปอบไบเยกาเป็นบูกี้แมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่มีอะไรจะเสียด้วยนะครับจุดอ่อนจอห์นวิกมีไหมอืมเขาบอกว่ามีแต่เป็นจุดอ่อนที่แบบจับต้องยากอ่า เขาบอกว่าจอห์นวิกเป็นเป็นมนุษย์มากเกินไปมีจิตใจมนุษย์มากเกินไปคือใจอ่อนสงสารมีการย้ํามีการยั้งคิดยั้งทําต่างๆคือพูดง่ายๆคือมีความเป็นมนุษย์อ่ะคือถ้าคุณจะเป็นนักฆ่าจริงคุณต้องใจหมาต้องใจหินต้องชั่วต้องอะไรประมาณนี้แต่จอห์นวิกเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแต่ว่าเขามีความเป็นมนุษย์มีความสงสารอันนี้ก็สามารถเป็นจุดอ่อนให้เราไป จี้ได้ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะทํำยังไงกับจุดอ่อนนี้ของจอร์นวิกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยจุดอ่อนของจอร์นวิกผมยาวเนี่ยเป็นจุดอ่อนไหมก็ประมาณหนึ่งไฮจิกอะไรอย่างนี้ได้มางคือผมตาเห็นตาต่างคือเวลาผมดูหนังจอร์นวิกอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าสำคัญโอ้พี่ ผมพี่แบปิดหน้าตลอดเลยมั้งมึงเห็นมันแทงตาเลยมึงเห็นหมัดได้ชัดขนาดนั้นจริงๆเหรอนะฮะนะครับผมจุดอ่อนคือผมนั่นอ่ะเป็นีผมผมยาวแทงตาอันนี้อันนก็ผมคิดให้แล้วก็ความเป็นมนุษย์นะครับผมเพิ่มไม่อีกข้อหนึ่งนะครับผมสิ่งที่คุณไม่ควรทําถ้าสู้กับจอร์ดนะครับอย่าสู้ในที่ที่จอร์ดสามารถหาอาวุธได้ง่ายพูดง่ายๆคือร้านเครื่องเขียนร้านอาหารแต่ คุณจอห์นวิกเนี่ยอะไรก็เป็นอะหุนได้ป่าววะใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกไงสูทีโล่อ๋อนะฮะกลางทุ่งเฮียเราก็ทุ่งเวลาจะนัดโจ้าหนุ่มตีมันต่อยกันอะไรก็แบบมึงเจอกูที่ทุ่งโล่งโลเคชั่นนี้นะ ยาววุธไปนะเป็นฟาร์มวัวอะไรสักอย่างอะสักอย่างวัวจอนหยิบขี้วัวไปนะวุ้นเราไม่รู้แต่ว่ากันเหนียวเอาให้น้อยที่สุดอย่าไปนัดเจอในห้างเพราะโอ้โหอาวุธนมันเยอะไอะรก็อล์ลี่ตะเกียบม่นเป็นอาวุธของจอนได้หมดดินสออะอย่างที่เห็นมาแล้วถ้าสมมตินัดจอนไปตีกันที่แบบ B2S อะไรเงี้ยวุตายโอ้โหอาวุ้นเยอะชิบหายเลยอะยิงแม็กเลยนะปากาลามีทิมเปี้ยงเข้าไปนะอย่าอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามนะครับต่อไปอย่าสู้นาน เพราะจอห์นบิ๊กอึดกว่ามึงแน่นอนเขาเป็นอดีตมารีนเออ่าเขาเป็นโอ้โหเป็นร่างกายไม่ร่างกายเขาเป๊ะมากแล้วก็จากที่เราเห็นกันในหนังทั้งสามภาคคือแม่งอึดเอาจริงๆอะแทบไม่ได้นอนเลยนะใช่เออล้วเนื้อเรื่องมันต่อกันแบบภาคแรกนอนตอนแรกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเห็นมันนอนเลยคือนั่นแหละคือเพียงพอของเขาละคือคือมันสลบอ่ะมันไม่นอนอ่ะมันสู้จนมันมันไม่มีเหลืออะไรแล้วแล้วก็สลบแล้วตื่นมาทีก็แบบเว่อยเอะไรประมาณนี้แต่อย่านับว่านอนนึกว่ามันสู้จนสลบ แล้วคือแบบอีพักสองกับพักสามที่มันต่อต่อมันต่อกันเลยแม่งไม่นอนเลยพักหนึ่งก็แทบก็เกือบจะต่อกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้สามพักเนี่ยมันคิดดูจะไปแข่งอึดกับมันเนอะไม่ไม่ไม่ครับต้องจบให้เร็วอย่าสู้ระยะประชิดเพราะว่าจอห์นวิกใช้ยูโดจูจิสุแล้วก็คราฟมการ์เป็นทั้งสามอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันให้มันสามารถใช้ยูโดยูจิสุแล้วก็คราฟมการได้ในอย่าอย่ายุ่งนะครับแล้วถ้าจะหนีอย่าหนีด้วยรถ มอเตอร์ไซค์แล้วต้องม้าเพราะไอจอนมันมันเก่งสามอย่างนี่เลยตามที่เราเห็นในทางในสาภาคนะฮะขับรถได้อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์แม่งได้ภาษาม่งขี่ม้าอยู่ในเมืองยันหนีมันยันหนีมันด้วยด้วยสามพานะนี้นะมันมันเก่งกว่ามึงนะฮะอะเรารู้แล้วว่าห้ามทำอะไรจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมแล้วเราจะทำยังไงกับมัน เออทาอะไรก่อนเราจะงสอบถามได้ฟังไหมเนี่ย <laughs> พูดทาอะไรไม่ได้แล้วเ <laughs> ตรียมตัวตายอย่างเดียว <laughs> อันนี้คือเตรียมตัวตายให้เจ็บปวดน้อยที่สุดเออแล้ว <laughs> ก็ผมทําอะไร<อ>ได้เขา<อ>บขอกนะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะซัดกับมันเนี่ยอจอห์นวิกมันมันไม่ออกมาง่ายๆนึนกออกป่มเราเราไม่สามารถไปหาที่บ้านมีใครรู้ไหมจอห์นวิกบ้านอยู่ไหนกดออดวะไม่มีเราจะเซิร์ชจอห์นวิกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะส่งช้อปปี้ไม่ไ้แต่มันมีวิธีทําให้เขาออกมาหาคุณอคุณอาจจะไปหาเขาไม่ได้อ่าแต่เราสามารถ ทำให้มันออกมหาบึงได้ทีนี้เรียกยังไงอืจะไปตั้งสเตตัสเหรอจอมดิกมาหากูหน่อยไม่ได้เออวิธีที่ทาให้จอมดิกมาดีที่สุดก็คือทําให้เขาเจ็บปวดทางจิตใจจนอยากมาฆ่ามึงล่อต้องล่อต้องล่อออกมาล่อพูดง่ายๆคุณต้องล่อให้เขาออกมาทีนี้ทางเว็บเขาก็ให้คําแนะนํามาว่าเราควรล่อล่อเข้ามาได้ยังไงได้บ้างเอพูดง่ายๆก็คือทําให้เขาโกรธที่สุด ข้อดีมันมีอย่างหนึ่งคือพอเขากดปุ๊บเขาจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สต็ปสเต็าจะไม่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะคุณก็จากศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหไอเหี้ยพอกักหมี่เลยพอกักหมี่เลยนะฮะทางเว็บเขาก็แนะนำว่าหนึ่งล้อเมียเขาที่ตายไปแล้วไอเหี้ยคนบาปเปล่าเฮี้ยเฮี้ยคือว่าคุณล้อเมียเขาที่ตายไปแล้ว เหมือนยกตัวอย่างคุณถ่ายรูปที่หลุมศพเมียเขาเออแล้วก็ทําหน้าแบบจ yeah ีแล้วส่งเมียมึงตายแล้วส่ง,างลายไปให้อ่า หรือล้อมหมาเขาที่ตายอะไรก็ได้แล้วก็โพสลงโซเชียลเดี๋ยวเขาหามึงเจอเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องส่งให้เขาไม่ต้องส่งจอนวิกแอดท็อตเมลแเขาไม่ต้องเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาคือคือแบบไม่แนะนำดีเที่ยมากอ่ะคือแบบโครคนบาบเออโครบาบเลยอ่ะใจมึงต้องทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วจะสู้กับจอนนะะมึงต้องไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรเสียช่แบบล้อเลรียมี่ถ่ายไว้ล้ของเขาอยู่ต้องแบบลุ้มศพเขาก็ได้นะฮะให้มันโลเคชั่นที่ที่คุณไปถึงก่อนแล้วคุณสามารถ รู้ทางนีที่ไร่ต่างๆได้นะครับจอห์นบิเคล่ะโอ้ยสัตว์มึงอยู่ที่หลุมศพเมียก็ใช่ไหมไอ้เคียร์เจอโกระหว่างนั้นมึงไปซุ่มตามจุดต่างๆนะครับผมแล้วก็เอาปืนปืนแบบสไนเปอร์ติดตัวไปนะครับผมจอห์นบิเกลจะมาถึงเขาก็จะตรงมาที่หลุมศพเมียก่อนอย่างแรกล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพื่อมาดูว่ามึงอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแล้วพอจอห์นมาถึงหลุมศพเมียเขาก็จะเศร้าเขาก็จะโอ้ที่รัก มีคนมาคุณตีนเธอฉันทำอะไรมนไม่ได้มันหนีไปแล้วก็โทษจังหวะนั้นแหละยิงแม่เออว่ะส่งยิงจากจุดนั้นนะครับผมแล้วเขามีละเอียดกว่านี้นะเขาบอกว่าควรต้องอยู่รัดไหนอะไรต่างรัดไหนให้อนุญาตให้ซื้อปืนปืนแบบเออสไนเปอร์ือความยาวอะไรางเท่าไหร่แต่ที่แบบลงรายละเอียดเยอะมากแม่งว่างชิบหายเลยนะฮะนะฮะเราก็ยิงมันนะครับแล้วเขามีดอกจันนิดนึงด้วยว่าตอนยิงอ่ะสองนัดติด เอาให้ตายชัวๆพอถ้าเขาไม่ตายมึงตายี่ยแต่ส่นที่มึงเหลืออยู่อ่ะมึงยิงตัวเองไปเลยเพราะมึงจะไม่ได้โอกาสครั้งที่สองกับคนอย่างจอห์นวิกนี่ก็คือวิธีที่คุณคุณจะสามารถชนะเ k a คอ่าจอห์นวิกได้เดี๋ยวเรามาทวนนะครับเดี๋ยวเรามาทวนนะหนึ่งคุณต้องทิ้งความเป็นคนอไม่มีอะไรจะเสียต้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีคนรักจะเสีย นะครับอย่าตัวตัวกับมันแระยะประชิดอย่านัดเจอมันตามห้างที่สามารถเอาอุปกรณ์เป็นอาวุธได้นัดเจอแม่งที่โลงนะฮะอย่าหนีโดยรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วมานะครับผมไปที่หลุมศพเมียก่องจอนปิดแล้วก็เย้ยวเย้ยวอยู่ตรงนั้นเพื่อล่อให้มันออกมานะครับผมแล้วก็มีปืนสไนเปอร์ดีๆสักอันหนึ่งแล้วก็ส่องเขา ตอนที่จอนกาลังศพเศ้ศพเมียโคตรเ้ยเลยอ่ะคนที่มันคิดไอวิดีโอตัวนี้เนี่ยคือแบบโคจิตใจมึงทําด้วยไรวะเชี่ยแต่ถ้าแต่ให้คิดถึงวิธีอื่นเนะ่ก็นึกไม่ออกมันแน่นะคือการจะล่อเข้าออกมานี่มันยากไงนึกออกไหมเออใช่คือถ้าจะล่อเข้าออกมาได้มึงก็มึงต้องมึงก็ต้องใจหมามึงก็ต้องทําแบบที่เราพูดไปอ่ะอันนั้นเขาออกเขามาแน่อันนั้นเขามาแน่แน วิธีอื่นกูนึกไม่ออกว่ะใช่ถึงวิธีเดียวเหมือนกันก็คือแบบจุดอ่อนเขาอยู่ที่ไอ้นี่แหละใช่ความแบบความรักเมียใช่อย่างที่เขาบอกเลยจอรจุดอ่อนคือเขามีความเป็นมนุษย์มากเกินไปสุดยอดใครที่ฟังอยู่ก็บังว่าจะมีประโยชน์ลองดู ลองดูเรายลยังไงก่อนจอห์นวิกเนี่ยจะมาจากไหนกันลองดูครับผมเป็นไงล่ะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ไม่มีประโยชน์เราแบนี่นี่ประโยชน์กันหลายเทปแล้วอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกผิดต่อคอนเซปต์ก็เลยเอาวิธีชนะจอห์นวิกมาพูดคุยกันเป็นการเปิดเอพิโซดนี้ครับคุณป๊อกกี้ตาคุณป๊อกกี้แล้วตาผมมั่งของผมอคือกาลังคิดอยู่ว่า มันจะเชื่อมกับเรื่องของพี่ยังไงดีวะไม่ต้องเชื่อมก็นได้สงสารเออครับผมเอาเป็นว่าไม่เชื่อมแล้วกันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันครับผมนี่คือพยายามคิดมาแล้วใช่ไหมใช่คิดมาแล้วแต่คิดไม่ออกยอมแพ้ยอมแพ้จริงครับผมยอมแพ้เหมือนคนที่จะไปสู้จอร์นวิกนะนหละนี่แต่เท่าี้อ่านมาเนี่ยิธีโอกาสชนะหมีม่งเยอะกว่าจอร์นวิกงนะใช่ครับห้าเปอร์เซ็นต์หมียังแบบตัวๆมันได้ถ้ามันตัวไม่ใหญ่มากแต่จอร์นวิกนี่คือแบบลากรอยครับผมโอเคเรื่องของผมครับ เป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเออไม่เกี่ยวว่าจอร์นวิกใดๆทั้งสิ้นเออสิ่งก่อสร้างของผมอ่ะพูดถึงอาคารที่อยู่ลึกที่สุดในโลกอาคารที่อยู่ลึกเอออาคารที่อยู่ลึกโอเคถ้าให้พูดถึงอาคารที่สูงที่สุดในโลกอ่าทุกคนน่าจะแบบพอรู้เบอร์ชาริฟาใช่เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกทุกคนรู้นะครับ อ่ะผมบอกข้อมูลนิดนึงอุตสาไปหามาเล่าซะหน่อยนะครับก็สูงแปดร้อยยี่สิบแปดเมตรเมตรอ่ะครับผมเกือบกิโลแล้วนะกิโลคือพันพันเมตรอ่าใช่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องอ่ะอันนั้นคือตึกที่สูงที่สุดในโลกทุกคนรู้จักอืเรามาพูดถึงอาคารที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินอืมเออซึ่งจริงอ่ะไม่ค่อยมีใครทําก่อสร้างยากด้วยนะใช่มันก่อสร้างยากใช้ทุนสูงถูกแต่ว่าก็มีคนทาแหละ ทำไปทําไมด้วยประเด็นอ่ะมันทําแบบเพื่อการอะไรเออครับผมอ่ะใช่อ่ะผมมีมาห้าอาคารที่จะเล่าให้ฟังโอเคมา้โครับผมคือมันก็จะเป็นอาคารแบบต่างๆความลึกที่ผมจะเล่าอ่ะมันจะค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆครับเออัริ่มัลก์ชันอ่อะันดับห้าครับครับอันเนี้ยทุกคนรู้จักพูดขึ้นมาปุ๊บจะเฮ้ยไม่เห็นลึกเลยหว่าอัไหน ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์อ๋อโอเคโอเคโอเคที่เป็นแบบครับผมที่อยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมใช่เออทุกคนรู้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของซิดนีย์ครับผมใช่แต่น้อยคนจะรู้ผมก็เพิ่งรู้ว่าจริงไอ้ตึกเนี้ยด้านล่างแม่งลึกมากคือผมเคยไปก็รู้สึกว่ามันคือมันต้องทำบุกลงไปแล้วไง้มันเป็นเป็นฮอใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะลึกอะไรมากนี่หว่าเออครับผมซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์อะจริงๆมันลึกอยู่ที่120ฟุต ร้อยสิบฟุตร้อยี่สิบฟุตก็คือประมาณสามสิบเจ็ดเมตรลึกลงไปฟังก์ชันที่เขาต้องทําให้มันลึกอ่ะเพราะว่าด้วยพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ริมอ่าวรอบๆมากใช่ไหมครับคนที่จะมาโอเปร่าเฮาส์อันนี้ก็จะมีคนที่ขับรถมาครับซึ่งคนที่ขับรถมาอ้าวไม่มีที่จอดรถแล้วจะยังไงต้องเข้าไปดูแล้วจอดไว้ตรงไหนจจริงเขาก็เลยทำที่จอดรถให้ลึกลงไปเพราะโอเปร่าเนี่ย ถ้าคนจะไปดูเขาก็แต่งตัวดีใช่เขาไม่เป็นแบบบกแท็กซี่เขาเขาไม่ขนบัสใส่มซิโดไปแล้วก็เดินอีกก็ไดห้ารอยเมตรไปเป็นยังไงเขาขับรถกัไปเพราะฉะนั้นต้องมีที่จอดที่เพียงพอเนาะซึ่งที่จอดที่เพียงพอของเขาอ่ะก็นั่นแหละลึกลงไปสามสิบเจ็ดเมตรโอเคเวลาพี่ไปตามห้างหรืออาคารต่างๆจะมีที่จอดรถใต้ดินใช่ไหมส่วนมากที่พี่เคยไปลึกที่สุดมันมีชั้นอะไรบีหนึ่งบีสองบีแบบ คือตึกแกมมี่อ่ะคือบีไหนน่าจะอันนี้จำไม่ได้เพราะเพราะเป็นคนไม่ขับรถแต่ว่าเวลานั่งรถไปกับเพื่อนก็ลงไปแบบไมื่อก่้มีต้น่าจะมีหกเจ็ดอะหกเจ็ดใช่ไหมครับผมคิดคิดว่าอย่างเงี้ยที่เนี้ยมีถึง B12 ิชี้อ่ะเออก็คือเป็น12ชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างแล้วเป็นสิใหญ่เนียผมมั่นใจมันไม่ใช่12แคบๆเหมือนตึกแกมมี่ใช่ครับผมใช่ตึกแกมมี่นี่เลี้ยวมาทีนี่แบบไอ้ไอ้ตามตาม มุมแต่ละมุมอ่ะจะมีสีรถต่างๆต้องเอาฟองน้ํามาบุกจะมีสีรถคันนั้นคันนี้ทีแบบ่แบบโดนถลอกไปครับผมเออด้วยความท <B 12. S 2> ี่เป็นเออบีสบสองคือลึกมากลึ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 กใช่อ,อ่ะอันนี้คือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ครับผมอันดับห้าใช่ครับคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอันดับห้าขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นประเภทของความลึกโอคประเภทของอาคารอะไรย่างต่อไเนาะต่อไปครับ อันนี้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับชื่อโยวิกโอลิมปิกเคเวนฮอล์นะครับก็เป็นเหมือนฮอร์นเอกประสงค์เหมือนกันใช่เป็นฮอล์นเอกประสงค์อ่าไม่ใช่ฮอล์ในเอกประสงค์เป็นสนามแข่งไอซ์ฮอกกี้ฮอกกี้น้ำแข็งคือคเขาสร้างอาคารนี้ขึ้นมาตอนโอลิมปิกฤดูหนาวในปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับ,ค,รบความลึกของอันนี้ ลึกลงไปอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบฟุตฟุตอ่าครับผมห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรก็คือลึกกว่าเมื่อกี้ใช่ลึกกว่าเมื่อกี้แต่ว่าก็จะแอดวาน์นิดหน่อยตรงที่มันไม่ใช่การเจาะลงไปข้างล่างในดินอืแต่มันเป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาชิเอครับผมเป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาแล้วก็สร้างสนามฮอกกี้สร้างโดมฮอกกี้ในนั้นชยแอเท่ซึ่งเหตุผลที่เขาต้องเจาะเข้าไปในภูเขาอะอย่างแรกก็คือ อ่ะทีแรกเขาก็จะสร้างสนามฮอกกี้ในอินกุานแถวนั้นแหละแต่พื้นที่เออมันอาจจะไม่พอรหรือมันอาจจะเหมือนกับบทบางทัศนวิสัยนู่นนี่นั่นซึ่งอ่ะคนยุโรปเขาก็จะมีแบบการอะไรวะเขาเรียกว่ารักธรรมชาติต่างๆเออรักธรรมชาติต่างๆหรือว่าสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยที่อ,อ,อะไรอย่างงี้ไปเว้นพื้นเข้าไม่ได้ใช่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 เขาเลยต้องเจาะภูเขาเข้าไปซึ่งนั่นแหละพอ เรานับจากพื้นผิวของภูเขาอะ่ะมันก็จะลึกลงไปอเออลงไปหนึ่งร้อยแปดสิบฟุต <Shadow. S 1> แล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อดีของการสร้างในภูเขาคืออุณหภูมิในนั้นเนี่ยคงที่ตลอดอปีคงทน,นไม่หนาวไม่มร้อนใช่เออถ้าอยู่บนผิว ใช่พื้นก็ก็เปิดแอร์ขึ้นอยู่ตามขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใช่แล้ววันนั้นนั้นที่นั้นนั้นใช่ใช่ลึกลงไปในเขาพลังหมดแล้วใช่ครับอันนี้คือที่ที่สองครับผมลึกลงไปหนึ่งร้อยแปดสิบฟุตครับแต่ดอกจันไว้ว่าจากภูเขานะจากภูเขาจากภูเขาลึกลงไปมันไม่ใช่ขุดลงไปจากพื้นใช่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 ครับผมต่อไปครับออันนี้มาแนวของสถานีรถไฟ ขอเดาประเทศได้ไหมได้ขอเดาสองครั้งได้หนึ่งรัสเซียไม่ใช่ครับสองสวีเดนไม่ใช่ครับเอาโอเคเอาแล้วยอมแพ้ครับผมโอเคเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ในประเทศยูเครนอ๋อเคเป็นยุโรปตอนนั้ครับผมครับผมยุโรปตอนออกในรัสเซียนั่นแหละใกล้ๆกันสมัยก่อนรถไฟดินนี่ก็คือที่หลบระเบิดที่ดีมากเลยครับใช่ใช่มันลึกมากใช่ใช่ใช่ชื่อสถานีว่า อาเซนอน่าเดี๋ยวนะมันเหมือนอาเซนอลอ่ะแล้วก็มีเอต่อท้ายอีกอันหนึ่งอาเซนอล่าเอออาเซนอล่าน่ารักกว่าเอออาเซนอล่านะครับสถานีอาเซนอล่าสเตชั่นอาเซนอล่าอ่านอย่างนี้อันเนี้ยลึกลงไปอีกอยู่ที่สามร้อยสี่สิบหกฟุตครับผมหรือประมาณหนึ่งร้อยห้าจุดห้าเมตรครับผมเกินร้อยเมตรแล้วรอบนี้เกินร้อยเมตรแล้วเกินร้อยเมตรแล้วคือร้อยเมตรนึกนึก สนามฟุตบอลอ่ะใช่แล้วก็แนวตั้งหลกลงไปในดินเนี่ยใช่ใช่ใช่ใครับซึ่งความลึกเนี้ยความน่าสนใจก็คือเวลาเราลงไปจะขึ้นรถไฟครับเราต้องอยู่บันไดเลื่อนห้านาทีชี้นานชิหายยืนห้านาทีอ่ะเล่นมือถือไปทุกวันนี้เจอบนไดเลื่อนที่เทอร์มินอลก็นึกว่าก็คิดว่ามันยาวเลยนะแต่เฮ้ยผมมีขอแซกอันนี้คุณคุณจบที่นี่อ่ะคุณที่นี่มีมีอะไรต่อไหมอ๋อจริงๆอันเนี้ยเอ่อมันจะมีความไอ้นี่เหมือนกันครับคล้ายๆอันก่อนครับคือ สถานีนี้ด้วยความที่ด้านบนของมันเนี่ยมันอยู่บนเนินประมาณหนึ่งมันก็เลยต้องเจาะลึกลงไปเพื่อให้เส้นทางรถไฟอ่ะมันเท่ากับไอสถานีที่มันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเจาะลึกนะครับก็ลงไปร้อยกว่าเมตรครับประมาณนี้ครับที่ผมจะบอกคือผมเคยไปังกฤษแล้วก็เคยไปที่สถานีหนึ่งชื่อมาร์เบิลอาร์ชมันก็ไม่ใช่สถานีที่ลึกอะไรมากแต่วันนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบริเลื่อนแม่งเสีย โอ้คือเนี่ยอไอไอสถานีพวกนี้ยบรเลื่อนมึงห้ามเสียเลยด้วยยิ่งอยู่ลึกนะเดินกันขี้พุ่งแล้วก็ันได้เลื่อนเนี่ยขั้นมันไม่ได้แบบเล็กๆเหมือนไปไดินปกติไงใช่สูงแม่งเหนื่อยวันนั้นผมนัดเพื่อนแถวนั้นแล้วแบบกว่าจะถึงอะไรยังรู้งือผมแม่งซกเดือนพฤศจิกาหนาวๆอ่ะเพื่อนบอกมึงไปวิ่งที่ไหนมาแล้ววันนั้นแม่งโกรธมากครับแบบ กูเหนื่อยอยู่โอ้โนี่อันนี้อันนี้ระวังระวังระวังนะฮะคือไอ้ขาลงม็ไม่เท่าไร่ขาลงมันยังมึงยังเดินยังรูดลงไปได้เนี่ยมอนเรียบเนี่ยโอ้ขาขึ้นเนี่ยโอ้ขี้แตกครับระหว่างเดินขึ้นกับนั่งเลยไปหนึ่งสถานีเออนั่งเลยดีกว่าแล้วเดินย้อนกลับมาไม่เหนื่อยเจอเจอกันแนวราบแนวแนวราบนี่ผมสู้เออะแนวตั้งยอมมาสู้กับผมอ๋อสถานี ล้อใต้ดินของยุโรปเป็นแบบนั้นลึกมากลึกมากของไทยเขาว่าลึกกันแล้วแต่โผไปยุโรปนี่มันลึกชิบหายจริงครับผมจริงโอเคสามอันละต่อไปครับครับเลขสองอันผมเอามาห้าอันอันต่อไปครับชื่อว่า Large Hadron Collider Collider อ่าครับผมพูดมาอย่างงี้อาจจะงงอันนี้อ่าผมรู้แล้วที่ไหนที่ที่เซิร์ฟป่ะใช่ครับโอเคเอาแค่ผมเกิดใน่งานเซิร์ฟใช่คือหน่วยงานเซิร์ฟ ที่เคยออกข่าวมาเมื่อกี่ปีก่อนที่เอาอะไรมาชนกันใช่มันคือเป็นห้องแล็บนะครับห้องแลบที่เขาต้องเจาะลึกลงไปอันนี้คือสวิตเซอร์แลนด์เนอะเซิร์นคือเซิร์นคืออยู่ฝรั่งเศสอ๋อโอเคโอเคคือแบบคือมันมันน่าจะพื้นที่มันเชื่อมต่อเชื่อมต่ออะไรคือมันอธิบายง่ายๆคือข้างล่างมันจะเป็นท่อที่ต่อกันเป็นวงกลมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะกินพื้นที่หลายประเทศใช่ใช่แต่ว่าเบสเบสจริงๆอ่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ครับ นี่แหละก็คือเขาทําการทดลองเพื่อแบบหาต้นตอของบิกแบงอะไรเงี้ยเอาโมเลกุลมาวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วชนกันใช่ใช่แล้วตอนนั้นคนแม่งกลัวครับว่าจะเกิดแบล็คโคลจะเกิดบิกแบงมันจะดููโลกไประมาณน่นนี่นสรุปแล้วก็ไม่มีนะครับแต่นั่นแหละด้วยความที่การทดลองมันก็มีความแบบโหเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเลยต้องอยู่ลึกใช่มันก็เลยต้องอยู่ลึกมากครับนะครับลึกลงไปห้าร้อยเจ็ดสิบห้าฟุตหรือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเมตร ร175เมตรลึกประมาณหนึงแล้วนะเกินกิโลแลวนะเฮ้ยยังดิ175เมตรเมตรเมตรแค่เมตรแค่เมตรแค่เมตรยังยังย175เมตรนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นอความลึกลึกประมาณหนึ่งทำสถิติแหละอีกเครื่องจักรอะไอท่อของเขาอ่ะแม่งก็เป็นสถิติโลกเหมือนกันมันต้องใหญ่ใช่ว้างยาวมากเขาถือว่าเป็นเครื่องจักรที่แบบ แยกเดียวๆที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าอย่างที่บอกไปความยาวของมันเนี่ยคือยาว27กิโลเมตรนะเส้นรอบวงของมันแล้วก็กินไปหลายประเทศในทีถูกต้องถือเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก make sense s a c e sense นะครับโอเคครับผมโอเคสุดท้ายครับอาคารอันเนี้ยลึกที่สุดในโลกเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือร้อยกว่าเมตรใช่ร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรอ่าใช่ครับอันนี้น่าจะลึกกว่านั้นให้พี่เดาก่อนดีกว่า ูจะรู้ไหมอ่ะเอาเว่อร์ไปเลยอืมก็ก็ตึกไอ้เบอร์ชคาลิฟาแต่คว่มลงตึกเบอร์ชคาลิฟาคว่มลงโอ้แปดร้อยกว่าเมตรใช่ไหมประมาณนั้นแล้วกันอ่ะเอาให้เว่อร์ไปเลยครับผมอันนี้ครับบอกความลึกก่อนเอาเป็นฟุตนะเป็นฟุตก่อนนะเจ็ดพันเก้าร้อยฟุตเชียดเดยอนะคิดเป็นเมตรไม่เอาเป็นเมตรแล้วครับ เอาเป็นกิโลเชี่ยอ่าอ่าครับลึกลงไปสองจุดสี่กิโลเมตรเชี่ยอ่าอ่าก็คือาคารนี้สองพันสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยเมตรคใช่อาคารนี้ครับอยู่ที่ประเทศจีนเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ยังร้อยร้อยกว่าเนี่ยใช่เมื่อกี้ฮะร้อยสี่อันที่แบบรองจากเนี้ยคือร้อยเจ็สิบห้าเมตรร้อเจ็ดสิบห้าไอ้ที่สองพันสี่ร้อยแม่แบบคูณคูนมันโดดแเยอะเลยนะกระบอกแต่ว่าพอบอกว่าอยู่ที่จีนเนี่ย อ่ามันก็ไม่เคยแปลกใจแล้วถ้าอะไรที่มันจะลึกและใหญ่ก็มีสองประเทศคือถ้าไม่รัสเซียก็จีนครับผมมาอันนี้คืออันนี้ถ้าออกเสียงสำเนียงผิดอาจจะต้องขออภัยนะครับจิ้นผิงอันเล์กรา laboratory อ่าอ่าก็เป็นห้องแลบใช่ครับในการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับก็เท่าที่อ่านมาก่อนหน้านี้จำได้ว่ามันเคยเป็นเหมืองมาก่อน Oh, okay. sense. อ,อมันเคยเป็นเหมืองมาก่อนแต่ว่าอพอเลิกทําไปเขาเลยเอามาใช้ทําเป็นห้อง lab ซึ่งแน่นอนว่าการทดลองที่เกิดขึ้นที่เนี่ยแม่งอันตรา,งงายสงสัย <laughs> ม,ามากๆเลยือ,อแบบมึงไปทดลองอะไรกันวะอันตรายแน่นอนเ <laughs> ขาทดลองเรื่องแบบมเเทอร์โอ้โห oh, ส,สารมือดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแม่งคืออะไรก็ไม่รู้ไปไหนแม่งต้องมีมนุษย์แบบมนุษย์แบบกลาพันธุ์ไรมกลายพันมีแน่ๆว่าแมกนีโต้ต้องอยู่รงที่นั่นแหละทดลองเรื่องแบบสารมืดแล้วก็แบบ เกี่ยวกับรังสีต่างๆโอเคแม็กซ์เซนถ้าเป็นเรื่องรังสีเพราะฉะนั้นมันต้องแบบให้ห่างไกลผู้คนมากที่สุดเพราะว่ามันกระจายได้แบบทั่วทิศจริงๆเนาะล้วที่นั่นก็ไม่น่าจะอยู่ในเมืองด้วยแหละใช่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 เมืองประมาณล้วก็อาจจะไม่ได้มีคนประจําการมากมาอยขนาดนั้นซึ่งความลึกอันนี้เขาบอกว่ามันจะลึกเท่ากับตึก Empire State Tower อเจ็ดตึกต่อกันแค่ไม่ได้ต่อขึ้นไปข้างบนมันลงข้างล่างลงไปข้างล่างโอ้โหลิฟเสียไหเนี่ยก็ โอ้ลิฟลิฟเสียทำไงก็นอนในี่ยมันได้เลื่อนมันได้เลื่อนเสียทำไงขีแตกเป็นบันไดลิงเหรอต้อปีนขึ้นไปสองกิโลกว่าต้องปีนกี่วันเยอะชิบปีนเป็นเดือนขอขอคารินเนี่ยมันขอคอยคารินในดักกันบอลเนี่ยเออครับผมแต่พอแบบมันลึก2.4พอพี่พูดถึงแบบบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าต้องลงลิฟต์ไปอ่ะไม่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมเออไม่เป็นแบบอาจจะเป็น10นาทีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะ สปีดแบบไม่ไม่ได้เวอร์มากอะอยเงียเออเอชียเอโหดมีสัญญาณโทรศัพท์แน่น่ะยังจะเอาสัญญาณโทรศัพท์อีกเหรอไม่รู้เฟือต่อสายแลนต่อสายแลนโอเคออต่อสายแลนโอเคลายคอเโอเคเฮ้ยสองกิโลกว่าใช่ใช่ลงไปข้างล่างใช่ก็เลยอยากให้รู้นะว่าผมก็ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่อีดาร์แมทเทอรสกลังเสีหรอกมันต้องมีอะไรน่าสงสัยเ่ใช่ไม่งั้นมึงจะลงไปทำไมสองกิโลกว่า ผมว่าขุดไปแกนโลกว่ะมันขุดไปแกนโลกก็ต้องมีกอซิล่าแล้วแหละต้องมีฮอลโลเอร์เป็นฮอลโลเอร์สองกิโลมันยังไม่ถึงใช่ไหมเชื่อมันต้องมีกอซิล่าแล้วว่ะโอเคนั่นก็คือสองเรื่องอื จอห์นวิกจอห์นวิกและอาคารที응่ลึกที่สุดในโลกเกี่ยวไม่เกี er ่ยวเลยเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องเป็นศูนย์นะครับผมอ่ะสองเรื่องในรายการพี่น้องตระกูลไรประจําสัปดาห์นี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้เราขอลาไปก่อนผมแพดไรครับผมปักกี้ไรครับและพวกเราสองพี่น้องตระกูลไรลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com j u k e s Apple Podcast Spotify podbe soundcloud let a day magazine youtube channel